สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกับแม็กทอยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวนะเกินช้าๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกียร์เทพนะครับก็ทำไปหลายคันแล้วล่ะแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นของพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรไว้ชื่อเล่นชื่ออะไรไว้ลืมชื่อขอโทษทีนะครับก็คันนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่คือชุดเกียร์เทพที่ผมเคยพูดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมันก็จะมาทั้งเซตเลยนะครับก็จะมีทั้งเผากลางนะครับครบเซตของเขานะครับผมพร้อมกับลูกเกียร์กลางนะครับแล้วก็มีตัวสแตนที่เอาไว้ยึดกับตัวคัสซีเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นมอเตอร์180พร้อมกับชุดทดนะครับเป็นเกียร์ทดนะครับมียอยมาให้เนาะเพื่อที่จะดึงมาหาชุดเกียร์กลางตรงนี้นะครับอัตราทดของเขาก็คือ1ออก2นะครับอย่างที่เห็นไหมครับมันก็ยังมีทด2สเต็ปนะครับก็คือจะทดจากเกียร์ทดของมอเตอร์เลยนะครับแล้วก็จะมาหาที่เกียร์กลางซึ่งจะมีเฟือง3ลูกอยู่ข้างในเป็นเฟืองเหล็กนะข้างในเป็นเฟืองเหล็กนะครับก็ตัวนี้ถือว่าทอร์กใช้ได้ทอร์กดีเลยเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนชุดไฟนะครับอันนี้ก็คือให้มองเห็นคร่าวๆนะครับว่าเขาประกอบยังไงส่วนตัวนี้พี่เขาก็ประกอบมาผมว่าก็ถือว่างานเนียนใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้สวยเลยนี่ของลูกค้านะสั่งเกียร์ไปแล้วก็ไปประกอบนะครับประกอบเสร็จก็เล่นไปได้สักพักนึงแล้วคราวนี้ก็เกิดปัญหาก็คือว่าไอชุดเลี้ยวที่เป็นชุดเดิมของเขาก็คือกล่องนี้นะครับกล่องเลี้ยวมันเสียมอเตอร์น่าจะเสียนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวไอซีที่สั่งเลี้ยวเนี่ยซีที่สั่งเลี้ยวนะครับน่าจะเสียไปเป็นชุดนี้นะเพราะว่าหน้าหลังคือคู่นี้นะครับไอซีที่สั่งเลี้ยวน่าจะเสียแล้วคราวนี้ก็เลยมาคุยกันว่างั้นเปลี่ยนชุดไปใหม่แล้วกันก็คือเปลี่ยนเป็นใส่สปีดคอนโทรลใส่ชุดเซอร์โวนะครับเซอร์โวของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเล็กน่ารักนะครับตัวนี้ใน3กิโลชึบนะครับก็จะมีตัวเคสที่เอาไว้ล็อกเป็นตัวนี้คือคู่ตัวเขาเลยนะมาเป็นคู่ตัวเลยหล่อมาพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับก็จะวางลงร่องพอดีเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่พอดีมีคำสั่งใช้คำว่าคำสั่งเนาะช่วยทำเป็นวิดีโอให้หน่อยเผื่อกรณีที่ มีการซ่อมหรือว่าแก้ไขนะครับก็จะได้สั่งเป็นอะไรไปซ่อมเองได้นะครับผมก็เลยโอเคทำเป็นวิดีโอให้เนาะเซอร์โวก็ง่ายๆนะครับเอาของเดิมออกแล้วก็ของใหม่ใส่สมมุติว่ามันเสียนะครับส่วนของใหม่ก็คือใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับก็จะมีน็อต2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใส่น็อตเข้าไปเดี๋ยวผมจัดการให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็จะใส่น็อตเข้าไปนะครับต่อน็อตแฟบเล็กๆเข้าไป2ตัวเอาแค่ตึงมือนะมันคือพลาสติกนะครับเอาแค่ตึงมือพอฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังมีน็อต2ตัวล็อกขาเซอร์โวยังไม่ต้องไปสนใจเขานะครับขาเซอร์โวเราจะไปตั้งอีกทีก็คือตอนที่เราใส่ระบบไฟแล้วก็ลองเทสเรียบร้อยนะครับเราถึงมาตั้งขาเซอร์โวอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คือยึดตัวเซอร์โวไปก่อนนะครับช้าๆไปด้วยกันเนี่ยโอเคประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะแข็งแรงนะแล้วคราวนี้ตัวนี้ก็จะต่อเป็นปลั๊กรอไปแล้วครับสปีดผมใช้เป็นสปีด10แอมป์นะครับเอาไว้ใช้ผมว่าก็ถือว่าโอเคสำหรับคู่ตัวเขานะครับตัวสวิตก็เสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมเลยหงายขึ้นเทสหรือว่าเช็คดูว่าตกลงออนออฟมันอยู่ฝั่งไหนนะครับเฟิร์บมองเห็นไหมเอ่ยเฟิร์บนะออนอยู่ฝั่งนี้ออนอยู่ฝั่งนี้ออนอยู่ขวามือฉะนั้นให้เราดูคู่ของสวิตนะครับอย่างนี้คือออฟอยู่ออนคือเปิดเข้าไปแสดงว่าฟึบมันก็ต้องอยู่ฝั่งนี้มันจะเสียบลักษณะนี้เห็นไหมครับเสียบเข้าไปขออนุญาตหาน็อตก่อนนะจ๊ะน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวจิ๋วจิ๋วจี๊ด
ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บช้าๆไปเรื่อยๆนะครับด้วยการผมไม่อยากจะกรอกวิดีโอนะปึ๊บก็ใส่เข้าไปนะครับแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแบบนั่นมากแค่ตึงมือปิดเปิดปุ๊บปิดปุ๊บโอเคส่วนสปีดเราก็ได้แล้วนะคราวนี้ปิดแล้วก็หาตำแหน่งเขานะครับก็คือหาที่อยู่ให้มันที่อยู่ก็ใช้กาวสองหน้านะครับแปะเลยนะครับให้เขาอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้กำลังสวยนะครับเราก็ใช้กาวสองหน้าแปะเลยนะครับส่งหน้าแปะเลยปึ๊บใส่เข้าไปนะครับปึ๊บขั้วเขาก็จะมีสองขั้วนะครับสังเกตดีๆมันจะมีขั้วตัวผู้กับตัวเมียนะไอ้ดูนี่มันเป็นตัวเมียนะครับส่วนขั้วนี้เป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าเวลาใส่ให้สังเกตดูไอ้ขั้วตัวผู้เนี่ยจะต่อแบตเตอรี่ขั้วตัวเมียจะต่อเข้าไปหามอเตอร์นะครับผมก็ทำปลั๊กไว้รอแล้วแหละเสียบได้เลยอันนี้คือมอเตอร์เสียบแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดสายนะ รีซีฟให้ดูช่องของรีซีฟนะครับมันก็จะมีชแนลที่1และชแนลที่2 1 2นะครับ1 2เซอร์โวให้เราเสียบที่ช่องที่1นะครับเอาสายสีน้ำตาลออกข้างนอกสีน้ำตาลออกข้างนอกนะครับสีน้ำตาลออกข้างนอกแล้วก็สปีดแล้วก็เสียบเหมือนกันเป็นช่องที่2นะครับเอาสายสีดำออกข้างนอกนะครับมันจะแยกกันนะสปีดกับเซอร์โวเห็นไหมครับเซอร์โวจะต้องเป็นน้ำตาลส้มเหลืองสปีดก็จะเป็นดำแดงขาวนะครับให้จำง่ายๆเนาะเวลาเราเจอที่ไหนจะได้ง่ายๆไว้ตัวนี้คือจบแล้วเหลืออย่างเดียวแค่เสียบแบตเทสแล้วก็ลองจัดสายนะครับเดี๋ยวผม ใส่ฐานรีโมทก่อนรีโมทตัวนี้ก็เป็นรีโมทก็จะใช้ของ FireSky นะครับ FireSky GT2B นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรีโมทที่คำวอร์ดในวงการรถบังคับราคาไม่แรงใช้ถ่าน8ก้อนนะครับเนี่ยถ่าน 2A 8ก้อนนะครับผมเนี่ยขออนุญาตใส่ถ่านก่อนนะผมว่ามันก็ไม่ได้ไอ้นี่มากเนาะเดี๋ยวนะก็จะลองให้
รีโมทนะครับรอดูสัญญาณไฟขึ้นคราวนี้เราก็มาลองเทสตัวใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันกับแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากกำลังใส่พอดีกำลังใส่สวยนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์หรือแบตลิโพนะครับที่ 7.4 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่ได้หนักลดมากนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้ดีนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูเนาะตัวนี้ก็เสียบเข้าไปชึบเสียบเสร็จเดี๋ยวเราลองวางก่อนตอนนี้คือจะเทสระบบเฉยๆเปิดรีโมทก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่ตัวสปีดปุ๊บมาแล้วเห็นไหมครับไฟที่สปีดกระพริบนี่คือลองเทสเซอร์โวนะครับเซอร์โวคือยังไม่ได้ใส่ขาคัดคันชักนะลองเทสเซอร์โวเดี๋ยวลองมอเตอร์ตัวที่เราลองเสียบปลั๊กไปเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูนะเสียงมันจะเนียนนะผมว่าเสียงเนียนใช้ได้เลยรอบฟิตฟาสฟังเสียงนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่รอบนะพวกนี้หลีเร่งตามมือได้แล้วทอร์ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเกียร์มันโดนทดมาแล้วก็เป็นโลหะทั้งเซ็ตเพราะว่าคันนี้ใส่เฟืองท้ายหน้าหลังเป็นทองเหลืองเรียบร้อยนะครับผมถอยหลังสปีดตัวนี้จะมีเบรกในตัวนะครับก็คือเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับเวลาแตะไกปืน1ครั้งมันจะหยุดมันจะไม่ทำงานครั้งที่2ถึงจะทำถอยเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวที่เหลือก็คือเดี๋ยวผมจะมาประกอบไล่ประกอบไล่เก็บสายนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือบอกแค่วิธีการวางเขาเรียกว่าวางตำแหน่งของพวกสปีดรีซีฟแล้วก็เซอร์โวนะครับแล้วก็มีการต่อสายว่าต่อยังไงนะครับผมอย่างตัวนี้เราก็มีการทำไฟนะครับผมก็ทำไฟขึ้นมาเป็นไฟหน้าหลังนะโดยใช้หลอด LED นะครับที่ติดตัวรีซิสเตอร์หรือว่าตัว R เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเล็กๆนะติดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าไม่ติดเลยหลอดมันรับแค่ได้แค่3โวลต์เนาะพอใส่เข้าไปแล้วมันก็มีปัญหาว่าช็อตเพราะว่าไฟที่เราจ่ายเข้ามาในรีซีฟเนี่ยมันคือ 7.4 โวลต์แล้วมันก็จะยิงตรงไปหาตัวหลอดเลยมันจะทำให้หลอดรับแรงดันไม่ไหวรับแรงดันของไฟฟ้าไม่ไหวนะครับตัวนี้ผมจะเสียบที่ช่องที่4นะครับก็คือเอาสายดำออกข้างนอกเหมือนเดิมดูนะนี่คือเราไฟหน้าหลังนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ไฟข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอย่างละ2ดวงเห็นนะฮะอย่างละ2ดวงนะไฟหน้าหลังแล้วที่เหลือก็แค่ตอนนี้คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นก็คือครบแล้วที่เหลือแค่วางตำแหน่งจัดสายแล้วก็ตั้งขาเซอร์โวแล้วก็วายสายไฟให้มันสวยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูคลิปต่อไปก็คือช่วงที่จัดสายไฟเสร็จแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับต่อนะต่อนี่ก็จัดสายเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดสายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเจาะรูโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่ไอตัวเวลาเราจะสลับสายของรีซีฟนะครับหรือว่าเวลาต่อสายไฟนะเพราะสายไฟมันต้องอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะวายออกมาถ้าสมมติว่าเอาไว้ข้างในเวลาจัดสายมันก็จะค่อนข้างแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะสายไฟมันต้องวิ่งออกไปหาหัวเก๋งนะครับแล้วก็กระบะท้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาไล่เก็บกันอีกทีเนาะ ชึบชึบก็ใส่ขาเซอร์โวนะครับเห็นขาเซอร์โวไม่เอ่ยนี่ขาเซอร์โวนะครับเซอร์โวก็เป็นขาพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่บูทเขาไม่เป็นลักษณะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูเป็นตัวอย่างบูทก็เป็นบูทที่มากับนี่ครับนี่คือบูทพลาสติกแล้วก็มีตัวปลอกที่เป็นปลอกยางนะครับใส่เพื่อไม่ให้มันหลวมนะมันจะได้ให้ตัวได้ดีนะครับรถจะได้ไม่โยกเยกมากนะครับผมเปิดเดี๋ยวเปิดสวิตช์กันปึ๊บ
ทดสอบปุ๊บนะอันนี้ไฟหน้าไฟท้ายมันติดแล้วล่ะมันพร้อมที่จะเป็นรถละอย่างเจ้าตัวนี้ก็สามารถฟิวฟาวได้แล้วนะครับก็ฟังเสียงเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวานะครับช้าเร็วตามมือนะครับผมล้อสามารถปรับตั้งได้ครับเห็นนะวายแบตเตอรี่หล่นล้อสามารถปรับตั้งได้นะครับก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะเอาทีละสเต็ปโอเคครับสวัสดีครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวไอเกียร์เทพที่ผมบอกเพราะมันใช้ได้ครับคันนี้เดี๋ยวเซอร์โวนะครับคันแดงนะตอนนี้ผมจะให้ลากคันเหลืองนี่ไม่ใช่อะไรนะชุดเกียร์กับชุดเฟืองมันเปลี่ยนแล้วก็มันติดอยู่กับมอเตอร์ถ้าใสมันอ่ะมันก็จะแข็งๆอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ผมจะให้คันนั้นลากนะครับเราจะมาดูกันว่าทอร์คมันเป็นยังไงนะนี่คือช้าๆนะดูนี่ขนาดล้อตายเห็นคันเหลืองไหมครับคันเหลืองล้อตายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะปึ๊ดหาตั้งกล้องให้เห็นพี่มิวหน่อยพี่มิวกำลังเล่นเกมอยู่นะครับดู YouTube ด้วยครับดูครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับรูดแน่นอนแต่ถ้าเป็นจวนนี้ผมว่าสุดดูครับคันเหลืองล้อตายนะครับสังเกตครับกระโดดเป็นกบเลยครับช้าเร็วได้นะครับแต่ผมจะทำให้มันแบบไอ้นี่เฉยปึ๊ดเห็นไหมมันช้าได้เร็วได้แต่เนี้ยมันติดล้อมันปึ๊บน่าจะพันที่ล้อเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกแป๊บหนึ่งครับตั้งกล้องเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้พันที่เผานะครับที่มันตึงๆชัดเจนครับ3รอบเลยปึ๊บเอื้อชึบ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 โอเคฟึบดูคันเหลืองนะครับล้อโตนะครับหนักกว่าคันแดงนะแต่จะให้คันแดงลากนะครับคันแดงใส่เกียร์เทพนะครับดูแรงครับเอาช้าๆนะครับลองโหดนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคไหมครับพี่มิวครับโอเคครับสวัสดีครับลองมาทุกลูกบอลของผมเองใช้มา6เดือนแล้วครับสภาพนี่ระวังบอลหล่นขับแรงๆได้เลยนะครับขับแรงมียกล้อมีเอวยกล้อเลยครับเพราะมันขวนหลังนะยกล้อเลยมีดีเซลเลยยกล้อยกล้อลองยกล้อแรงนึงลองโอเคโอเคได้ครับโอเคลองละอ่ะเอาบอลออกเดี๋ยวพ่อจะเอามาเช็คน็อตเช็คของทุกสิ่งทุกอย่างว่าโอเคไหมท็อปใช้ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดู
ของเขาดิเขากำลังรีวิวกันอยู่กำลังทำอยู่ของเขาไปตอนนี้ที่สินค้าก็สิ้นแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์ใกล้ๆนะครับเห็นชุดเกียร์ไหมครับฟึบชุบเห็นไหมครับมันจะทดมาตั้งแต่มอเตอร์เป็นมอเตอร์เกียร์นะครับข้างในที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็จะเป็นเพลานะครับขับคาม่าเฟืองกลางนะครับตัวนี้จะได้ทอร์กนะความเร็วก็จะประมาณหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับคันนี้ของพี่สุพจน์ผมจำได้แล้วของพี่สุพจน์นะครับจบแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งกลับให้นะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ